านมุมน้ำเงินครับโอมาดิลิซี่ครับจากประเทศอิตาลีครับปัจจุบันในวัย18ปีส่วนสูง178เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ17ครั้งเสมอ1แพ้5นักชกจากงานมุมแดงครับริยาตะคาบาชิมาจากประเทศญี่ปุ่นครับปัจจุบันในวัย26ปีแล้วครับส่วนสูง169เซนติเมตรนี่ครับ18นาฬิกา10นาทีทางช่องสปริง26และทางออนไลน์ของแมชมวยไทยนะครับยกที่1เดินหน้าก่อนเลยครับทางด้านโอมามาดูอีกแล้วครับนักชกจากแดนมักโรนีครับนักชกจากประเทศอิตาลีครับเพื่อนร่วมค่ายมิลาโคครับชกสไตล์เดียวกันครับเดินหน้าสาวหมัดเข้าใส่ก่อนครับนะครับเดี๋ยวตัดจับในตีทางด้านเลตาพยายามจะฉากออกมาครับแข้งขวาของทางด้านโอมาเอาครับโอมาพยายามจะสาวกับปั้นใส่ครับสไตล์เดียวกันทั้งค่ายหรือเปล่าครับทุกซ้ายครับของทางด้านเลตากรรมการเบรกเกมครับเตือนไปที่ทางด้านเลตาครับต้องเดินครับถอยอย่างเดียวไม่ได้ครับเอาครับขยับมาเลตาบวกกับปั้นเหมือนกันครับพยายามจะเดินเข้าหาเลยหลังจากโดนเตือนเอาครับเล่นงานฐานล่างถีบด้วยซ้ายจิ้มด้วยหมัดซ้ายแล้วบวกหมัด 1-2 ครับฮุกซ้ายอีกทีเอาเลยครับฮุกซ้ายทำลายจังหวะของธนาโอมาได้ดีจริงๆครับเอาครับแบบนี้เริ่มร้าวใจแล้วครับแข้งซ้ายเรียวตะมาเปิดเกมสู้งี้ครับไม่ใช่งานง่ายของโอมาแน่นอนครับพยายามจะโยกสืบเท้าเข้าหาเหมือนกันครับตบด้วยซ้ายโยกขยับเอาครับฮุกซ้ายเหวี่ยงเข้ามาอีกครั้งครับไม่โดนเรียวตะถีบด้วยซ้ายครับโอมานี่แหละครับเร็วกว่าครับเรียวตะนักชกจากเอเชียครับประเทศญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัยครับส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่หัวใจเลือดซามูไรทั้งนั้นครับนี่ครับเคาะซ้ายมาโอมาพยายามจะทำวางแข้งขวาเรียวตะบวกขึ้นวงในจับเอาไว้ขวางหน้าตีไม่ทันครับโอมาเอาครับโอมาขยับเดินหน้าต่อครับโยกขยับเรียวตะเล่นงานบริเวณฐานล่างเจอกับปั้นของโอมาโอมาเสียบซ้ายโอ้โหเรียบนี้ดูครับดูครับแกจับนายตีได้แล้วครับทางด้านเรียวตะนะครับยุโรปครับกับเอเชียรูปร่างยุโรปอาจจะสูงลอยกว่าครับแต่ความเร็วครับชาวเอเชียนี่ครับจิ้มซ้ายออกมาโดนเกือบทุกครั้งครับทางด้านเรียวตะครับขยับเข้าหาอีกครั้งครับเจอกับปั้นซ้ายของเรียวตะอีกทีออกมาขยับหัวแข้งซ้ายเจอกับปั้นซ้ายบวกวงในเรียวตะจับได้โอมาขวางแล้วแทงด้วยซ้ายขวางหน้าครับขวางกดเอาไว้ครับทางด้านโอมาหมัด 1-2 เรียวตะฟันด้วยศอกขวาแล้วเสียบมาครับแต่ดูครับจังหวะคีบคอมาทุบลำตัวโอมาคีบไว้เสียบซ้ายตีด้วยขวาครับโอ้อะไรครับจับในได้แล้วครับทางด้านโอมาเปิดเกมบุกครับวงในคีบคอมาลูดออกมาเจอกับปั้นขวาสลับ 1-2 แล้วพยายามจะเปิดเกมอีกทีครับตบด้วยซ้ายขยับไร่ลุกแล้วหมดยกที่1ครับครับท่านผู้ชมครับคู่ปิดท้ายรายการรุ่นพิกัด58กิโลกรัมครับระหว่างทางด้านเรียวตะคาบาชิมาครับจากประเทศญี่ปุ่นในมุมแดงคนนี้ครับนักชกเลือดบูชิโดครับกับทางด้านโอมาดริซี่ครับนักชกจากอิตาลีในมุมน้ำเงินครับสรีระได้ลอยกว่าเล็กๆครับทางด้านโอมาแต่ว่าพอจังหวะความเร็วครับต้องไว้ใจทางด้านเรียวตะเลยครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ท่านผู้ชมครับได้แชมป์โลกมวยสากลอาชีพเยอะที่สุดนะครับทำให้ประเทศญี่ปุ่นนักชกหรือว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยมีพื้นฐานเบสิกในการออกหมัดค่อนข้างดีครับเอาครับว่ากันต่อในยกที่2ครับจะใช้กำปั้นแก้เกมได้หรือไม่ครับงั้นเรียวตะพื้นฐานเบสิกจะเอาเข้ามาช่วยในการชกมวยไทยได้หรือไม่อุ้ยตบด้วยซ้ายเหมือนกันครับซ้ายขวาตามเน้นกำปั้นแล้วเรียวตะนี่ครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าเลือดซามูไรเลือดบูชิโดเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆครับเอาละครับแยกออกมาเดี๋ยวตาเดินหน้าบ้างครับงัดด้วยศอกซ้ายกลับมาพยายามจะขวางหน้าแล้วฟันครับเอาละครับตี
วิ่งกับปั้นขวาโอมาครับมาอีกแล้วครับสาวใส่บ้างครับเจตาพยายามจะจับในโอมาหมุนมาเรียบนี้ครับครับแยกออกมาวางกันต่อครับเลียวตะโยกขยับเจอแข้งขวาของโอมาโอมาสลับดีครับจะแผ่ซ้ายเปิดขวาอุ้ยเจอวางแข้งอ้าครับจับในได้เสียบด้วยขวาโอมาพยายามจะกดมาแทงเสียบซ้ายอ้าครับกดไว้ฟันด้วยศอกซ้ายดูครับตีได้ไหมไม่ได้ครับแยกออกมาก่อนครับเอาครับโอมาขยับเข้าหาอีกครั้งครับเริ่มมีรอยแดงอยู่ที่ขมับด้านซ้ายเหมือนกันครับเลียวตะโอมาขยับเสียบด้วยซ้ายเดินไล่ต้อนแล้วครับขวาในมาฟันด้วยศอกขวาครับเลียวตะปักด้วยศอกซ้ายโอ้โอมาฟันคืนครับท้ายถอยครับแล้วขวางหน้าตีอะไรครับจังหวะขวางหน้าได้ครับหน้าโอมาโอมาเดินเบียดเดินบดอีกครั้งครับโยกแย่ด้วยซ้ายขยับกำปั้นซ้ายแล้วตับต่อขวาครับเตะหลุดไปครับพยายามจะล็อกเอวทำอะไรยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับทางด้านเรียวตะขวาของทางด้านโอมาขยับเดินหน้าเข้าหาใหม่ครับวางแข้งขวาเอาเลยครับขยับเปิดเกมเข้าหาอีกทีเดินบดเดินเบียดนี่ครับพยายามจะขวาคอมากระชากลูกนี้ครับแม่หักพวงอะไรทิ้งลงไปเลยครับนะครับพุ่งเข้ามาบวกนะครับปักศอกเอาหลวมไม่แล้วครับทางด้านเลียวตะตอนนี้หลักไม่ดีทรงไม่ดีครับหลุดหลวมบ่อยครับทางด้านเลียวตะออกมากระแทกซ้ายเข้ามาครับอาศัยความยาวจับไว้ทุบลำตัวออกมาตีออกมาก็ยังตีได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเอาเลียวตะขยับเข้าหาอีกครั้งครับออกมาโยกขยับพยายามจะโยนเข้าขวาเจอนี่ครับยัดด้วยซ้ายกดคอมาแทงยัดมาเจอเลียวตะยัดคืนครับอยู่ที่ความเหนียวแน่นของหัวใจแล้วครับนาทีนี้เอาละครับหมดยกที่2ครับสถานการณ์ตอนนี้ครับโมเมนตัมเนี่ยเป็นทางด้านโอมาดริซี่ครับนักชกจากอิตาลีที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะวงในเรียวตาคาบาชิมาตอนนี้ต้องพลิกตำราหน้าสุดท้ายครับแล้วก็ทิ้งไพ่ตายเพื่อจะพลิกสถานการณ์ให้ได้ครับต้นเกมก็พยายามจะรัวหมัดเข้าใส่และค่อนข้างที่จะทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าพอตั้งเกมได้ครับโอมาแกจับตีแล้วฟันครับอยู่ครับจังหวะจับในได้เปรียบกระชากทิ้งเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีก3นาทีสุดท้ายครับยกสุดท้ายเอาครับ3นาทีสุดท้ายแห่งการหาผู้ชนะครับขยับเข้าหาเปิดเกมมาเกมนี้ครับโอ้เอาโดนตีแล้วครับโดนหมัดของทางเดียวต่างเข้าไปเอาละครับท่านผู้ชมน่าจะฟ้าผ่าหรือเปล่าครับเอาครับความแน่นอนความไม่แน่นอนครับปัดมวยกล้วยปิ้งครับขยับเข้าหาตบด้วยตายอย่างนี้ว่าครับประมาทแกไม่ได้ครับเดียวต่างนี่ครับเลือดอูชิโดครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นครับฮุกซ้ายของราเดลตาตีด้วยขวาโอมาวูบวาบครับวูบวาบครับแบบนี้เอาเลยครับอยู่ที่เรียวตาครับจะงัดกำปั้นเข้ามาสับแดงนิดได้หรือไม่ครับกำปั้นไม่มีรูครับจะไปประมาทไม่ดีครับโอมานี่ครับทุบเข้ามาอีกครับตบด้วยซ้ายด้านโอมาโดนหมัดดีไม่ค่อยเข้าท่าเหมือนกันครับหาครับฮุกซ้ายอีกครั้งครับเรียวตาขยับเข้ามาปักด้วยศอกเดือดตาจี้เข้าหาครับจิ้มด้วยหมัดซ้ายครับไล่ตอนมาฮุกซ้ายอีกครั้งต้องจับในเอาไว้ก่อนครับทางด้านโอมาเดือดตาขยับตบด้วยตาแต่ด้วยขวาอีกทีครับหน้าตาบัดเหมือนกันครับโยกขยับมาพยายามจะขวางหน้าครับตีด้วยขวาบิดมาแหมล้มทั้งยืนเลยครับเอาละครับแหมลุกช้าครับเดือดตาพุ่งเข้ามาใหม่ครับบวกได้ไหมทุบซ้ายเติมขวานี่ครับมาอีกแล้วครับทางด้านเลียวตะหาครับแต่ว่าดูหูแต่พอวงในครับกลับโดนทางด้านโอมาแกกระซวบครับเอาเนี่ยไม่สนครับเดินหน้าต่อ
ไม่หวังพึ่งทางคะแนนของผู้ตัดสินแล้วครับหวังกับปั้นตัวเองดีกว่าครับเดียวตะนี่ครับขวาเข้ามาพยายามจะซัดเข้าบริเวณใบหน้าครับเลือกไปที่เป้าเล็กครับนี่ครับหน้าเสือประคันแล้วทีซ้ายวงในโดนกระชากอีกแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไม่ถึง1นาทีเอาละครับเปลี่ยนเล่นกองรัวกลายเป็นโอมาจับในได้พยายามจะกดคอครับโอมาเจอทีบครับกระเด็นเหมือนกันครับเสียบด้วยขวาครับเลียวตะมาวางแข้งคืนไม่โดนวางซ้ายอ้าวโอ้ยจังหวะเสียหลักเหมือนกันครับท่านโอมาครับโอมาขยับเข้าหาอีกทีเปิดของสุดท้ายเดินหน้าเข้าหาครับคนคอมาปักด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายอีกทีแล้วนี่ครับพอโดนเข่าครับก็ต้องบอกว่าคนหนังคนลำม้วนเลยครับนะครับหมัดอยู่ไหนครับท่านเดียวตาทุบซ้ายแต่ลำตัวเข้ามาเดินหน้าต่อครับท่านโอมาจิ้มขวาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับโอ้ไปท้ายรายการของเราครับในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมระหว่างทางด้านเลียวตาคาบาชิมะจากญี่ปุ่นครับกับโอมาดิซี่จากอิตาลีแม่เดี๋ยวนี่ครับทุกผู้ชมครับจังหวะหมัดขวาก้นเตี้ยเลยครับโอ้ต้องถอยกระโดดครับทางด้านเลียวตาก็พยายามจะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเพื่อจะเติมเข้ามาแต่พอตั้งหลักได้ครับโอ้โอมาแกคีบตีเอาคืนเหมือนกันนี่ครับโอ้โหเป็นเกมที่ต้องบอกว่าต้องลุ้นระทึกจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆครับนี่ครับอัดขวาพยายามจะเสยอัปคัทแล้วตบด้วยฮุกซ้ายครับหมัดที่ออกมาเนี่ยแต่ละลูกแต่ละทีเนี่ยค่อนข้างหวังผลได้ครับแต่ว่าความต่อเนื่องนี่แหละครับไม่ค่อยขาดหายไปครับดูจังหวะแทงของทางด้านโอมาครับนักชกจากอิตาลีแล้วก็ต้องชื่นชมเลยครับหัวจิตหัวใจของทั้งคู่ตอนนี้เราไปบนเวทีก่อนครับAlright, before we go to the judges' decision, let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android.No bonus. Max Muay Thai mobile app. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, blue corner, Omar Drizzy from Italy. All right, you can watch the Caliber Fight Champion Challenge on every Wednesday and Thursday night.6:25 p.m. on Spring 26 in Thailand, and you can watch it live in high definition anywhere in the world on the Max Muay Thai online. Please visit maxmuaythai.com for more information. Thanks for watching. I'm Sam Max Muay Thai. See you next time. สวัสดีครับ